ไปเดินเข้าป่าเก็บคดนะคะไปถ่ายเห็ดแชมเปญรู้จะหนีเปล่าแต่ต้องลุยลำธารตรงนี้ก่อนจับเชือกไปแบบนี้จับเชือกยายเขายังมาได้เลยครึ่งนึงแล้วบอกเลยถึงแล้วค่ะแล้วก็ไปเข้าป่ากันค่ะเอานี่ผีเสื้อมาเกาะมือนี่ค่ะตัวนี้เป็นไฮไลท์เหมือนกันเขาเกาะแบบเกาะตลอดอ่ะตลอดทางอ่ะจะเจอน้องตัวนี้ตลอดทางนะคะไปกันมาพี่นำเองไม่ใส่รองเท้าเลยพี่รองเท้าเน่าแน่ใส่แล้วลงที่ไหนณตอนนี้น้องก็ยังเกาะอยู่จะเข้าป่าอยู่แล้วน้องก็ยังเกาะอยู่ดูตัวนี้เขาน่ารักมากทางเข้าป่านะคะเราจะไปหาเห็ดแชมเปญกันรอสมาชิกแป๊บนี่เข้ามาก็จะเจอศาลาก่อนหนึ่งหลังจากที่เราลุยลำธารมาแล้วเราก็จะเจอศาลาแล้วเราเตรียมเข้าป่ารอสมาชิกแป๊บนะตอนนี้น้องก็ยังเกาะอยู่นะคะน้องรู้หัวใจด้วยน่ารักมากน้องก็ยังไม่ไปนะคะเราเริ่มเข้าป่ากันไม่รู้จะเจอเห็ดแชมเปญหรือเปล่าณตอนนี้น้องก็ยังเกาะอยู่นะคะน้องไม่ไปเลยเนี่ยฮะไม่ลึกตามมาเถอะนะถ้าจะออกก็ชวนทิ้งออกตอนหลังมาเถอะนะแม่มา3ครั้งแล้วมาเจอเห็ดก่อนค่อยออกมาช่วยหาเห็ดแชมเปญก่อนนะตอนนี้น้องก็ยังเกาะอยู่นะคะขำน้องอ่ะน้องไม่ไปอ่ะเหมือนจะเจอดอกหนึ่งแล้วนะคะนี่ค่ะดอกเล็กดอกเล็กจิ๋วใช่วะนี่ไงจิ๋วว่ะใช่ใช่เป็นยองเนี่ยเจอดอกหนึ่งแล้วเนี่ยแต่สีไม่สวยเหมือนของจริงนะคะเฮ้ยให้แม่เดินก่อนอะไรแม่ก็คุ้มกันนะขำๆอีกทีนะตอนนี้น้องก็ยังอยู่นะคะไม่ยอมไปค่ะตั้งแต่ตรงไต่น้ำตกแบบน้องไม่ยอมไปน่ารักมากมีคนมาถ่ายคลิปนะคะนี่เจอแล้วเห็ดนี้สวยมากนี่ค่ะ
นี่ค่ะเห็ดนี้ก็สวยเหมือนกันสมาชิกณตอนนี้ค่ะไม่แล้วน้องก็ยังไม่ไปนะคะตาเอ๋จะไปด้วยกันใช่ไหมปาไปต่อเราจะไปแค่ลำธารแรกนะคะเพราะว่าสมาชิกอาจจะไม่เคยมาอาจจะกลัวค่ะไปแค่ลำธารแรกออกเองค่ะนี่ค่ะเถาวัลย์เห็นเถาวัลย์พันเกี่ยวให้เลี้ยวรถแต่ว่าเราไม่มีรถนะคะสวยมากไปต่อค่ะยังไม่เจอเห็ดเลยเจอดอกเดียวเองไม่ยังไม่ไปแล้วยังไม่เจอเห็ดเลยต้องออกเองพาไปตรงกลางเดินมาเร็วๆเป็นลูกแม่ยังไงเนี่ยไม่อยากฟังมีสมาชิกท่านหนึ่งกลัวนะคะช่วยหาเห็ดก่อนมองหาเห็ดแล้วไม่จะถ่ายอาจจะไม่ถึงลำธารแรกนะคะสมาชิกท่านหนึ่งหวาดกลัวค่ะอาจจะต้องแวะแค่ลำธารซ้ายมือนี้นะคะยังเจอเห็ดแชมเปญแค่ดอกเดียวเองไปถึงต้นไม้ใหญ่แล้วกันเนื้อไปถึงต้นไม้ใหญ่แค่นั้นยังไม่เจอเห็ดเลยอ่ะนี่เจอเห็ดแล้วค่ะเห็ดอะลูมิไลท์เห็ดอะลูมิไลท์เนี่ยเห็ดอะลูมิไลท์ค่ะไปต่อนี่เห็ดน้อยสวยมากมันดอกน้อยค่ะไม่ใช่ชื่อเนาะเห็ดน้อยนะคะเด็กๆอาจจะหวาดกลัวมาเกิดแสงอะนบไม่ใช่ร้อนนะกลัวนี่แค่นี้แหละอ่ะแม่พามาแค่นี้แหละนี่นี่น้องก็ยังไม่ไปนะคะตั้งแต่เข้ามาเนี่ยยังไม่ไปเลยน้องน่ารักมากไม่โฟกัสไม่โฟกัสอันนี้ก็จุดไฮไลท์เหมือนกันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนี้ต้องหนูมันกาดใช่ไหมก็พอแค่นี้ไงนี่ไฮไลท์อีกต้นหนึ่งของที่นี่เดินไปก่อนเลยเดินกลับไปก่อนแม่อะอยู่แค่นี้ก็ไม่มีใครไปแล้วว่าแม่ก็ไปแค่นี้แหละจะไปรอจนจบนะแม่ไปไหนแค่นี้เรามาแค่นี้นะคะเพราะว่าเด็กๆ เขากลัวค่ะเขาก็เลยออกไปก่อนนู่นค่ะออกไปก่อนแล้ว เด็กๆ กลัวค่ะเราก็ไปนิดยังไม่เจอเห็ดเลยเนี่ยเด็กก็ร้องออกแล้วเจอเห็ดแชมเปญเจอไปดอกเดียวเองอันนี้คือข้างในนะคะยังไม่ถึงลำธารแรกเลยค่ะแต่ว่าเด็กอ่ะร้องออกไปแล้วเด
จอเห็ดอีกแล้วค่ะนี่ค่ะหนึ่งต่อเดียวกันนะคะสองสามสวยมากค่ะแล้วก็อันนี้นะคะสวยมากอยากให้ชมใกล้ๆสวยมากเนี่ยธรรมชาติสวยงามอ้าวน้องมาไปตรงนี้แล้วนะคะน้องไปแล้วค่ะจะออกแล้วนะคะเพราะว่าเด็กๆไปกันแล้วค่ะอ่ะขาออกน้ำตกก็จะอยู่ขวามือเราอยู่ขวามือเรานี่นะคะน้ำไม่ใสแต่ว่าก็ไม่ได้ขุ่นมากน่าเล่นมากๆดวงยังไม่อยากออกเลยอ่ะแต่ต้องออกแล้วนะคะเนี่ยธรรมชาตินั้นเลยสวยงามออกแล้วจะอยู่ขวามือเราขาเข้าน้ำตกอยู่ซ้ายขาออกน้ำตกอยู่ขวาเห็ดเชนเปนตัวดอกเดียวไปค่ะขากลับแล้วนะเสียดายไปไม่ถึงลำธารแรกเด็กกลัวเห็ดก็ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะต้นไม้ต้นไม้จะลายนี้กันก็จะหมดเต็มเลย
โหสวยมากแต่ไม่ใช่เห็ดแชมเปญนะคะขึ้นที่ต้นอะไรก็ไม่รู้หนามเต็มเลยแต่ว่าสวยมากยาวลงไปถึงพื้นเลยนี่ค่ะสวยมากต่อเป็นรูปนี้สรุปถามช่างภาพที่เขามาถ่ายรูปนะคะเขาบอกว่าเห็ดน้อยมากมันจะเข้าไปอยู่ลึกๆในป่าอีกก็เลยเอาเท่าที่มีแล้วกันนะคะรอบนี้ไม่มีสัญญาณนะคะในนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วต้องออกแล้วค่ะเม็ดถี่แล้วค่ะนี่ตีลังมดไปแล้วฝนมาแล้วเสียงฝนตกแล้วค่ะแต่ในป่านี้คือยังไม่โดนเม็ดฝนเท่าไหร่ต้นไม้หนาแน่นอุ๊ยเจอเห็ดโอ้ยสวยมากโอ้ยสวยมากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าเห็ดอะไรอะค่ะโอ้โหสุดยอดอะนู่นอ่ะดูดิคะมันสวยมากอ่ะขึ้นเรียงเป็นชั้นๆเลยอ่ะเนี่ยดูนะคะเนี่ยเขาขึ้นเรียงเป็นแบบนี้เลยอ่ะดูข้างในกันเนี่ยค่ะก็ขึ้นเรียงกันอย่างสวยเลยเรียงกันอย่างสวยเลยค่ะถึงนู่นเลยไปต่อค่ะฝนตกแล้วเม็ดเริ่มเลยไม่จะออกแล้วค่ะเด็กไปกันหมดแล้วต้องลุยลำธารคนเดียวแล้วนะคะนี่ไม่มีใครถ่ายคลิปให้แล้วค่ะออกจากป่าแล้วนะคะไปค่ะลุยลำธารกลับต้องเก็บกล้องก่อนนะคะเพราะว่าต้องลุยลำธารแล้วค่ะถึงแล้วนะคะข้ามมาถึงแล้วนู่นนี่ค่ะน้ำตกที่เราเดินไปมาเมื่อกี้มันก็จะไหลมาทางนี้นะคะแล้วก็ไหลไปทางนี้ก็จับแล้วค่ะนี่นะคะมีห้องน้ำออกแล้วค่ะบ๊ายบายเจ็ดทศไม่ทันเล่นน้ำเลยฝนก็ตกอาจจะต้องกลับก่อนเวลา
ยังไม่ทันมานั่งตรงนี้เลยยังไม่ทันถ่ายจุดไฮไลท์เลยตรงนี้รถปุ๊บก็ฝนกระหน่ำลงมาเลยโชคดีมากนี่คือรถก่อนทำไมต้องห้าก็มันดีใจไงที่ยังไม่เปียกตกมาได้พักหนึ่งแดดก็ออกแดดก็ไม่มีช่องแดดก็ออกนะคะนี่ยังไม่รู้จะไปไหนต่อเลยนี่คลาวถนนมิตรภาพกำลังจะออกแล้วค่ะฝนมันตกอดเล่นน้ำตกเลยกลับแล้วค่ะแต่ถ้ากลับมากับเพื่อนมันจะสนุกไงนะคะเขาเดี๋ยวนะเปิดกระจกก่อนตรงนี้ดูดิตรงนี้ยังไม่เคยมาจอดเลยอ่ะเขาจอดรถเล่นน้ำกันเลยอ่ะน้ำแรงมากฝนก็ตกแต่เขาก็บ่ถอยนะคะโคตรชิวอ่ะอุ้ยฝนเปียกแล้วปิดกระจกโล่งๆเลยน้ำไหลๆเลยเนี่ยเอารถไปจอดขวางน้ำกันอย่างนั้นเลยเหรอ27โคตร EP 2จบแค่นี้นะคะ